สวัสดีค่ะกราบสวัสดีค่ะพี่น้องป้องปายสุภูสุขนปูนาไทยในต่างแดนค่ะสวัสดีตอนเย็นๆของวันเสาร์นะคะตอนนี้ก็ประมาณ2ทุ่มค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมื้อนี้จะพาเพื่อนๆมาเดินดูการประดับประดาคริสต์มาสนะคะในวันในเดือนเทศกาลคริสต์มาสนะคะเพื่อนๆดูนี่เพื่อนบ้านค่ะเพื่อนๆปีนี้ปูนาคือสีบ่ตกแต่งค่ะเพราะว่าทาสีบ้านเพราะว่าก่อนจะทาสีบ้านเสร็จก็คงจะใกล้คริสต์มาสเพราะว่าเดี๋ยวก็ติดเสร็จเดี๋ยวก็ต้องรื้อออกมันไม่มีเวลามันเสียเวลาเพื่อนๆเนี่ยมาดูกันนะคะส่วนมากเขาจะไม่ค่อยตกแต่งกันเพื่อนๆค่ะเพราะว่าคริสต์มาสมันไม่เหมือนคริสต์มาสเพื่อนๆค่ะมันรู้สึกว่าอู้มีนู่นมีบ้านอีกนู่นหลังนู้นน่ะที่เขามาดูค่ะมาเบิ่งเรือที่เขาตกแต่งคริสต์มาสเขามาลอยอยู่ที่คลองหลังบ้านกับเพื่อนๆดูสิเข้ามากันเป็นลำคนเยอะเลยแต่ก็เปิดเพลงเสียงดังนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆมีเรือคริสต์มาสด้วยมีเรือคริสต์มาสด้วยเขามาล่องตรงคลองหลังบ้านนะคะเพื่อนๆนู่นไปแล้วนู่นไปแล้วค่ะเพื่อนๆส่วนบ้านนี้ค่ะข้างหลังเพื่อนๆเพื่อนบ้านของปูนานะคะเพื่อนๆเขาก็ตกแต่งทั้งหน้าบ้านหลังบ้านกับเพื่อนๆค่ะดูข้างบ้านก็ไม่ค่อยมีใครตกคนเพื่อนโอ้มาดูบ้านหลังโน้นเพื่อนเพื่อนนี่บ้านคุณหมอค่ะก็ตกแต่งนิดหน่อยค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านหลังโน้นค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะเขาอยู่ในซอยนี่มีอยู่ประมาณ3หลังค่ะที่ตกแต่งนอกนั้นก็ไม่มีใครตกแต่งนะคะมันบ่ให้อารมณ์พี่น้องมันไม่ได้อารมณ์อากาศมันร้อนนะเพื่อนๆค่ะมันก็เลยไม่จะตกแต่งไปทำไมตกแต่งไปก็ขี้เกียจเก็บอากาศมันไม่หนาวแล้วมันไม่ได้อารมณ์ค่ะเพื่อนๆดีดูหนูบ้านหลังนี้นะคะเขาตกแต่งหลังแรกนะคะเพื่อนๆมันก็สวยไปนะทั้งหมู่บ้านนี่ค่ะเพื่อนๆตกแต่งคริสต์มาสไม่ถึง10หลังค่ะเพื่อนๆดูสิโอ้มีอีกหลังหนึ่งที่ตกแต่งนอนหลังโน้นน่ะเพื่อนๆหลังถัดไปแค่นี้ค่ะเพื่อนๆค่ะไม่ได้ตกแต่งเยอะเลยตกแต่งนิดเดียวเองแค่นี้แหละค่ะแล้วก็บ้านคุณยายเนี่ยคุณยายก็ตกแต่งหน่อยนึงนะคะไม่เอาเดินกลับนะคะตอนดึกๆ2ทุ่มกว่าแล้วค่ะตอนนี้มื้อนี้ข่อยเฮ็ดกับอันอาหารน้ำพริกอ่องนะคะเพื่อนๆเห็ดน้ำพริกออกไปแซ่บลำเต๊ะๆลำเต๊ะๆเจ้าแซ่บค่ะแซ่บอีหลีแซ่บมากนะคะไม่ใช่แซ่บลำเต๊ะๆโอเคค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเข้าบ้านแล้วสงสัยเรือเขาขับเรือมานะน่ะเขาคงขับเรือมาอีกแล้วอ่ะเดี๋ยวดูสิโอเคค่ะเพื่อนๆก็เอาบรรยากาศตอนเย็นๆมาให้เพื่อนๆดูค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะยู่ดีมีแห้งกันสุผู้สุคนได้จะเด้อนอนหลับฝันดีกันค่ะอยู่เมืองไทยก็ขอให้เป็นวันอาทิตย์ที่สดใสค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ